สวัสดีจ้ะเล่าเท่าที่จำได้มาอีกแล้วคอนเทนต์ปวดสมองแบบนี้วันนี้ฟีเจอริ่งกับเดอะนัทซัดหมดแม่สวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามเอาไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าตรงนี้เลยนะจ๊ะและแขกรับเชิญที่หลายคนรีเควสต์และรอคอยวันนี้มาแล้วเดอะนัทซัดหมดแม็กเดอะนัททักทายแฟนๆเจ๊ดำหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีจ้ะอย่างงี้มาตรงนี้มั้ยสวัสดีจ้ะอีหอยหลอดสวัสดีจ้ะอีหอยหลอดจะได้จะได้วันนี้ฉันมาแล้วนะจ๊ะดีมากดีติดตามติดตามบอกว่าตามอยู่สุดยอดเลยพี่นัทตามอยู่คอนเซปต์รายการเราเล่าเท่าที่จำได้จำได้เล่าเลยจำไม่ได้บอกกูจำไม่ได้แต่เชื่อว่าแกจำได้เพราะระดับแฟนพันธุ์แท้ฟุตบอลโลกวันนี้เจ๊จะพูดให้น้อยที่สุดฉายเต็มที่เหมือนเอาเรามาเพื่ออู้ป่ะวันนี้รู้นี่เดี๋ยวดูมาเดี๋ยวดูมันมีเรื่องอะไรลุยขอกองหน้าอาถรรพ์ค่าตัวแพงของเชลซีที่คิดว่าไม่คุ้มหน่อยครับโอ้โหเพียบเพียบขนาดกูไม่ใช่แฟนเชลซีกูยังนึกออกเนี่ยเอาจริงๆนะเกือบทุกตัวเหมือนกันไอ้พวกแพงๆเนี่ยไอ้พวกที่แบบไม่ได้แพงเวอร์จะดีด็อกบาร์เนี่ยประมาณ27ล้านไม่เวอร์มากไม่เวอร์แต่แพงนะแต่ไม่เวอร์แล้วคุ้มสุดๆคุ้มมากถ้าค่าตัวแพงแล้วน่าผิดหวังถ้าแบบยุค90เลยที่ผมเห็นแล้วผิดหวังมันมากเลยนะฮะคริสตันว่าตอนนั้นสุด10ล้านอ่ะ10ล้านปอนด์เป็นคือ10ล้านปอนด์นะครับฟังนะอีหอยหลอด10ล้านปอนด์ตอนนั้นนะมึงไม่ต้องเหมือนไม่ต้องโอเคเดี๋ยวโดนยิง10ล้านปอนด์ยุคนั้นนะเจ๊แม่งแพงมากมหาศาลนะยุค90 10ล้านปอนด์คือเวอร์มากแล้วตอนนั้นคือแต่ถามว่าซัตตันคู่ควรกับค่าตัว10ล้านปอนด์มั้ยอู้อยู่แบ็คเบิร์นยิงกระจุยเลยก็ให้ได้ว่าสถิติโลกในยุคนั้นคือเชียร์เรอร์15ล้านอ่ะจากแบ็คเบิร์นไปนิวคาสเซิลอ่ะใช่เพราะนั้นซัตตันแม่งก็ไม่หนีจากเชียร์เรอร์เลยนะก็2ใน3อ่ะค่าตัว2ใน3ของเชียร์เรอร์เกินครึ่งอ่ะอะไรคนแรกซัตตันแม่งในลีกอ่ะคือมันยิงอ่ะ3ประตูมั้งถ้าไม่ผิดนะก็คือบอลถ้วยนี้ลูกนึงถ้วยนี้ลูกนึงในลีกลูกนึงที่หม่งแมนยูจำได้ว่ารู้สึกตอนนั้นมันจะมีข่าวว่ายิงประตูเดียวในลีกก็ยิงแมนยูแล้วก็หลายต่อหลายนัดไปเล่นเซ็นเตอร์แบ็กด้วยช่วงหลังจากหลังจากออกจากเชลซีแล้วแล้วก็ช่วงรู้สึกถ้าจำไม่ผิดช่วงไปเซลติกว่าไม่แน่ใจเล่นเซ็นเตอร์เป็นหลักเลยใช่ใช่งงกับมันเพราะว่าตอนมันดังมากับนอริทอะไรมันก็เล่นเซ็นเตอร์นะเล่นเซ็นเตอร์ได้เล่นเซ็นเตอร์ได้อันนี้คนแรกนะคนแรกที่ผิดหวังนะคนที่2ที่ผิดหวังก็คืออังเดเชฟเชนโก30ล้านใช่ไหมจากมิลานใช่ไม่น่าเลยเพื่อนรักของเซมีเขาผมยังเชื่อตลอดนะถ้าเชฟเชนโก้มันอยู่มิลานต่อมันจะอยู่ในฟอร์มระดับโลกอีกสัก2ปีอย่างเงี้ยจริง 2-3 ปีประมาณนี้โหยแต่เขามาเกมแรกอ่ะ Charity Shield อ่ะยิงลิเวอร์พูลเขายิงแล้วเขาจูบเสื้อนี่แฟนเชลซีแม่งคิดไปไกลเลยนะตอนนั้นน่ะอ๋อแฟนมิลานโกรธด้วยเหรอใช่ใช่ใช่คือเชฟเชนโก้อ่ะถ้าเอาไปใส่ในเกมวินนิ่งคู่กับด็อกบาแม่งโหดโคตรเก่งโคตรเก่งแต่ว่าพอมาเล่นด้วยกันน่ะคืออันเนี้ยผมดูแล้วคือชัดเลยว่ามูรินโญ่ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเพราะว่าไม่ได้บอกเชฟเชนโก้ไม่เก่งแต่กูจะเอามึงลงตรงไหนใช่เพราะมันลงตัวอยู่แล้วแล้วตอนนั้นน่ะสังเกตคือมูรินโญ่ก็ฝืนก็คือไล่เล่นโดยมีเชฟเชนโก้ด็อกบาลงไปด้วยกันพักนึง60นาทีนาที60เข็มนาฬิกากระดิก60ปุ๊บเปลี่ยนแล้วกลับไปเล่นหน้า3แล้วเชลซีก็จะยิงได้แล้วพอมีเชฟเชนโก้มาด็อกบาจากที่แม่งยิงไม่เยอะมากก็ต้องไปถัวอีกแม่งดาวซันโวเลยตอนนั้นแม่งยกระดับเลยเป็นดาวซันโวไปเลยแล้วเชฟเชนโก้เลยยิ่งดูแบบน่าผิดหวังไปโอเคนี่คนที่2ส่วนที่3เฟรนันโดตอเรส50ล้านจากลิเวอร์พูลโอ้โหอันนี้แบบดีใจมากนะดีใจมากแบบตอเรสเป็นโมเมนต์แบบนึงของผมเลยในชีวิตเลยก็คือเราก็นิสัยไม่ค่อยดีอะนะตอนนั้นพอตอเรสย้ายจากลิเวอร์พูลมาแม้หลังตลาดนักเตะเราก็ไปหลังสนามแห่งหนึ่งเราไปหลังสนามแห่งหนึ่งไปหาเสื้อแล้วก็ไม่เขาไม่เรียกหลังสนามเขาเรียกว่ามันเป็นแหล่ง behind stadium อ๋อแหล่ง behind the stadium behind the scene เราก็ไปหาเราไปหาแล้วบอกว่าเบอร์เชลซีตอเรสครับเชลซีตอเรสสกรีนก้าวมารู้เลยคนมากันเยอะอุ้ยนิสัยไม่ดีเหมือนกูเยอะเลยมาปุ๊บใส่มาแล้วจำได้ใช่ไหมพอมันย้ายปุ๊บนัดแรกที่ตอเรสเจอใครเจอลิเวอร์พูลวันนั้นใส่เสื้อเชลซีตอเรสมาตอนนั้นใส่เหมือนเสื้อคลุมมาก่อนพอถึงออฟฟิศนั่งโต๊ะถอดเสื้อคลุมปุ๊บแม่งหันมองแบบทั้งห้องเลยเด็กโคงเยอะด้วยมิสเตอร์เอ็กเอ้ยพี่โอ้โหรุ่นใหญ่ทั้งนั้นมองแล้วก็แบบรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มาแล้วเราก็นั่งแล้วเราก็ดูไอ้เหี้ยไอ้แพ้ขาบ้านแล้วไม่ได้เรื่องเลยเล่นแบบเหมือนเป็นคนละคนกับลิเวอร์พูลเลยอ่ะแล้วก็ลงไปปุ๊บกำลังจะกลับบ้านครับตอนนี้ไม่มีรถตอนนี้ไม่ได้ซื้อรถเลยยังไม่มีรถก็ปกติก็ออกปากซอย48แม้เรียกวินมองซ้ายนี่เดินไปสู่วินเห็นเฮ้ยตอเลสแพ้นี่ช้ำกว่าเดิม
เดินออกปากซอยแชมป์เหมือนเดิมกูไม่นั่งแม่งแล้วเนี่ยก็คือตอเลสคือผิดหวังดีใจที่ย้ายมาแต่ก็น่าผิดหวังมีใครอีกโมราต้าก็ได้อยู่นะโมราต้าห้าหกสิบล้านนะก็หกสิบล้านนะครับแล้วก็ลูกากูร้อยล้านนิสัยไม่ดีปากแจ๋วอีกต่างจริงจริงจริงต้องพูดนะเชลซีหน้าแพงๆเนี่ยไม่คุ้มเลยนะไม่ค่อยดีอย่างเดียโก้คอต้าถูกนะคอต้าประมาณ30เอง30 32ล้านประมาณเนี้ยดีอ่ะนี่คือเชลซีถ้าให้เจ๊เติมนะเจ๊ก็เติมใส่มาติยาเคสมันไปคนนึงแล้วกันเอรันเครสโปอีกคนแล้วกันถือแพงทั้งนั้นเลยนะพวกนี้ซื้อมาก็น่าผิดหวังมากอะไรเงี้ยนะเครสโปสำหรับผมเคสโปมันก็ไม่ได้อย่างหวังแหละแต่ว่ารู้สึกว่ายังให้กำลังใจมีความขยันเลยอยู่ก็จริงก็จริงประมาณนี้นะรองเท้านักฟุตบอลกับชุดนักฟุตบอลนี่เขาเปลี่ยนกันทุกนัดหรือเปล่าครับอ๋ออย่างนี้ถ้าตามความเข้าใจนะพี่นัทนะของเจ้นะชุดเนี่ยถ้าเป็นทีมระดับท็อปเนี่ยเปลี่ยนทุกนัดเปลี่ยนทุกนัดแน่แต่อาจจะซักแล้วเพื่อไปทำการกุศลไปประมูลไปอะไรว่าไปแต่ถ้าเป็นทีมลีกรองหรือลีกแบบที่มันไม่ดังมากเขาต้องซักแล้วต้องใช้ต่อเพราะงบประมาณไม่พอก็คืออยู่ที่สถานะความมั่งมีของทีมถูกใช่อันนี้คือใช่เลยเพราะบางทีคือถ้าชุดอย่างพวกทีมใหญ่อย่างที่เจ๊บอกแหละก็บางทีก็ไม่เอาไปเปลี่ยนเลยอ่ะก็คือนัดอันนี้เอาไปประมูลนะอันนี้เอาไปเรื่องงานการกุศลอันนี้ให้แขก VIP อันนี้เป็นแลกกันกับคู่ต่อสู้อะไรบ้างไปแต่ว่าถ้าพวกทีมเล็กๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นข่าวบ่อยพวกบอลถ้วย อย่างเช่นทีมเล็กมาเจอทีมใหญ่เราแม่งก็ชอบกำกับว่ามึงอย่าไปแลกเสื้อนะ มึงอย่าแลกเดี๋ยวมึงต้องจ่ายตังค์นะใช่ส่วนเรื่องรองเท้าคือสมัยนี้มันสปอนเซอร์อ่ะมันเปลี่ยนมันออกรุ่นใหม่มาแทบสีใหม่คอลเลคชั่นใหม่นะแต่ว่ามันจะมีคนที่รักในรุ่นเดิมๆอย่างโทนี่โครสไอ้นี่ไม่เปลี่ยนไอ้รุ่นไอ้อีเลเวนโปรอ่ะคลาสสิกเลยอันนี้เพียวอะไรยุคนั้นนะที่เขาใส่มาตลอดแล้วก็ต่อให้เลิกผลิตไปแล้วอาดิดาสก็ยังต้องผลิตไอ้ตัวเนี้ยให้โทนี่โครสให้กับโทนี่โครสคนเดียวเพราะมันไม่สนเลยรุ่นสีฉูดฉาดอะไรไม่เอาเลยแต่เรื่องรองเท้าอย่างบางคนอย่างโรนัลโดเขาก็จะมีความเชื่อในพูดถึงเรื่องสีรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ใส่รองเท้าสีดำรองเท้าสีดำเขารู้สึกว่ามันดูแบบเขารู้สึกว่าเขาดูไม่รวดเร็วเขารู้สึกว่าถ้าใส่สีที่มันโฉบเฉียวสีอ่อนเนี่ยมันดูปุ๊บรัดใช่ประมาณนี้แล้วก็เติมให้อีกเรื่องนึงคือยุคของเซอร์เลฟูร์สันเนี่ยชุดอะคาเดมี่นักเตะเยาวชนห้ามใส่รองเท้าสีอื่นนอกจากสีดำใช่เพราะว่ามันจะได้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครแปลกแยกอะไรแบบนี้นั่นคือเรื่องของรองเท้าสตั๊ดนะถ้าก็คือสรุปว่าเรื่องเสื้อเนี่ยอยู่ที่ทีมถ้ารองเท้าอยู่ที่สปอนเซอร์ว่าตกลงไงถ้าเป็นพวกเบอร์ใหญ่ทีมใหญ่นักเตะเบอร์ใหญ่เปลี่ยนบ่อยมากใช่แล้วเติมเสริมวันนี้พี่นัทก็รู้อยู่แล้วล่ะแล้วยิ่งนักฟุตบอลคนไหนที่จะเปลี่ยนสปอนเซอร์นะมันจะมีช่วงที่ใส่รองเท้าแบล็คเอาท์อะใช่ใช่รองเท้าสีดำล้วนอ่ะแต่เป็นยี่ห้อใหม่แล้วนะใช่แต่ยังไม่เปิดตัวอย่างล่าสุดแจ็คกิลิชอย่างเนมาก่อนหน้านี้เซโกรามอสอะไรพวกเนี้ยตลาดเนี้ยตลาดก็คือเรื่องของเรื่องสปอนเซอร์ประมาณนี้ต่อไปครับอยากให้ยกตัวอย่างนักฟุตบอลที่เหมาะเอาเป็นแบบอย่างทั้งในและนอกสนามหน่อยครับโอ้โหนักฟุตบอลตัวอย่างทั้งในและนอกสนามพี่นัทในมุมพี่นัทมีใครบ้างตัวอย่างในและนอกสนามเมสันกรีนวูดไหมฮะเอาเป็นตัวอย่างที่ว่าอย่าทำแจ็คกีลิชนี่น่าสนนะผมก็จะเอาไปไอดอลอยู่ถึงว่ามึงชอบลงอะว่าแก๊งหัวทองของมึงอะไอ้นี่หัวทองไม่ใช่หัวทองแก๊งหัวทองไอ้หัวทองก็แบบไอ้หัวทองยายหัวทองเขาออกมาให้เดินนัดอันนี้ไม่เดินนัดก่อนยายหัวทองเขาถ้าหัวทองออกมาเนี่ยตีสี่ตีห้าไม่กลับหน้าบ้านอะออกหัวทองเขาออกช้าแต่เขาอยู่นานอะถ้าเป็นแบบอย่างจริงใช่ไหมจะมีถ้าปัจจุบันก็น่าจะเลโอเนลเมสซี่ก็แบบอย่างทุกอย่างเลยก็ทั้งการวางตัวความเป็นมืออาชีพการใช้ชีวิตและก็รักเดียวใจเดียวด้วยเมสซี่นะเมสซี่แล้วก็ถ้ามันในอดีตเหรอครับถ้าแบบนักบอลที่ผมถ้าได้ชื่อเป็นพ่อพระที่สุดก็ลิคาร์โดกาก้าโอ้โหกาก้านี่รักพระเจ้ามากแล้วก็เป็นคริสเตียนที่เคร่งครัดเป็นพ่อพระมีครั้งหนึ่งเรื่องของกาก้าที่เขาเคยไปบีบคอแรงกิกอะที่แบบเตะกันในแชมเปี้ยนลีกอ่ะแล้วจบเกมเขาพูดอังกฤษไม่ได้เขาให้ลีโน่กาตูโซ่พามาหน้าห้องแต่งตัวแมนยูเพื่อมาขอโทษแรงกิ๊กว่าช็อตนั้นเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขาขอโทษนะ อะไรแบบนี้แรงกิ๊กบอกเฮ้ยไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องในเกมเรื่องปกตินั่นก็คือกาก้ามีกาก้าใช่ไหมก็หลักๆโรนัลดิโญ่ไปละฮะโอ้อันนี้ก็สนุกเนอะเป็นคนใช้ชีวิตสนุกไงน้ำบอลไทยถ้าในมุมเจ๊นะพี่แบนตะวันสีปานพี่ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพวกนี้มืออาชีพใช่มืออาชีพนะหรือว่าถ้ายุคปัจจุบันนี้ก็ได้ไง
เมสซี่เจชนะทิพย์สงกรสินนี่ก็น่าเอายิ่งอย่างใช่เป็นเด็กที่มุมานะทั้งพรสวรรค์พรแสวงนะใช่จริงครับโอ้เจถ้าคือถ้าไม่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงไม่ได้นะไม่ได้เพราะร่างกายเป็นรองแต่ว่าดูสิตอนนี้ไปอยู่ในจุดระดับท็อปของประเทศไปแล้วของเอเชียด้วยซ้ำนะใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นนักฟุตบอลต่างประเทศยุคก่อนเนี่ยนะมีใครที่เจนึกก่อนยุคก่อนเหรอพอลสโคก็น่าเอาอย่างนะอันนี้คือไม่พูดอะไรเลยเล่นอย่างเดียวเล่นอย่างเดียวก้มหน้าก้มตาแต่พอเลิกเล่นแล้วพูดไม่หยุดเลยนะงานเขาโอเคเอาปัจจุบันโทนี่โค้ชผมว่าก็ได้นะอาจจะแต่ว่าอาจจะปักแจ๋วอยู่นะตรงไปหน่อยอาจจะเป็นคนตรงไปหน่อยตายคนเยอรมันใช่เอาเป็นคนตรงยอมหักไม่ยอมงอแต่จริงๆคือถ้าเอาแบบอย่างก็พวกเยอรมันหลายคนนะหลายคนที่มีเรื่องของความมีระเบียบนะโซนฮึงมินก็ได้อ่ะเกาหลีได้อาร์จีซองพวกเนี้ยได้หมดเลยได้อีกหนึ่งคนที่อาจจะส่วนตัวนะอาจจะมีเรื่องเฉาเล็กๆน้อยๆนะแต่เจ๊ว่าชีวิตเขาจนถึงปัจจุบันถือว่าน่าเอาอย่างอย่างคือเดวิดเบคแฮมนี่ก็เป็นหนึ่งคนที่พรแสวงสูงนะก็จะมีอยู่นอกลู่นอกทางช่วงแต่ว่าน่าชื่นชมก็คือก็กลับเข้าสู่เส้นทางตัวเองได้ไม่ออกทะเลไปไกลระหว่างไปสเปนไงระหว่างไปสเปนไปเกิดเรื่องมีแวบหน่อยภาษาไม่แข็งอย่างอื่นดันแข็งแทนน่าจะเป็นจิตใจแหละขาเออจะยิ่งออกเสียงกูตกใจคอกูไม่ดีเลยยังก็เลยไปแบบไปวอกแวกไปแต่ก็ดีคือที่กลับมาได้ก็ตอนนี้คือเบคแฮมก็เป็นครอบครัวตัวอย่างเหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้แหละนะครับประมาณนี้เพราะว่าส่วนใหญ่อย่างที่บอกอะนักฟุตบอลบางทีก็เนาะแสงสีเสียงแถมให้อีกคนแล้วกันฮาเวียร์ซานเนติของอาร์เจนอันนี้นาวอย่างโอ้อันนี้มิสเตอร์ไม้บรรทัดเลยครับผมเป๊ะมากเป๊ะมากเพิ่มให้อีกปาโลมาดินี่อะปาโลมาดินี่ได้ปาโลมาดินี่ได้บาเลซี่พวกเนี้ยคือสังเกตไหมนักเตะที่เป็นพวกตำนานเป็นไอคอนของสโมสรเนี่ยมักจะโอเคเอางั้นเจมี่คาราเกอร์อีกคนไหมล่ะฮะเขาก็ไม่ค่อยอ๋อเขามีถุยน้ำลายผมไม่กล้าพูดชื่อเนี่ยเดี๋ยวทัวร์ลงผมเนี่ยไอคอนสโมสรเนี่ยจมคาราเกอร์แล้วกันนะงั้นไม่นึกออกคนนึงแต่ว่าไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่ใครพูดเถอะแลนกิกก็ไอคอนไงข้ามเลยเขาไอคอนไงพอกันเลยไอสองไอพวกนี้อย่าเอายิ่งอย่าเอายิ่งเอาเฉพาะเรื่องในสนามพอเอายิ่งอยากให้เราว่ามีนักเตะคนไหนที่เป็นนักเตะระดับโลกแล้วเป็นพี่น้องกันบ้างครับโอ้ครูพี่น้องครูพี่น้องหมายถึงเก่งทั้งพี่ทั้งน้องป่ะหรือว่าเอาเขาบอกว่าใช้คำว่าระดับโลกแต่ว่าเอางี้มันจะน้อยไประดับโลกเอาแบบครูพี่น้องที่มีชื่อเสียงทั้งคู่แล้วกันครูพี่น้องที่มีชื่อเสียงก็ถ้าดังนะถ้าอายุผมมาโตมาเลยก็คือพี่น้องเดบัวไอ้นี่เก่งคู่เลยทั้งแฟรงค์กับโรนัลด์ใช่คนนึงเล่นหลังคนนึงเล่นกลางใช่อีโรนัลด์บางทีมาเล่นหน้าได้ได้ด้วยนะนะครับแล้วก็จะมีอย่างมีฮอลแลนด์คูมันก็มีนี่นะเออร์วินคูมันกับโรนัลด์คูมันที่มีพี่น้องเนวิลแกรี่กับฟิลิปแกรี่กับฟิลเนวิลแล้วก็นี่ไงคู่แฝดราฟาเอลลาซินวากับฟาบิโอกับฟาบิโอโอเคก็ไม่แย่โอเคอ๋อทีมชาติไทยก็นี่ไงสุทินสุรักษ์ชัยกิตติใช่สุรีสุรักษ์สุภาสุขานี่นามสกุลเขานั้นไม่ใช่สามพี่น้องนะสุรีไม่ทันนะสุรีสุขากับสุรักษ์สุขาเราไม่บอกสุรีสุรักษ์สุขาเฮ้ยสามพี่น้องสุขาไม่ได้อันนี้ได้ไม่กูคิดเลยเนี่ยไม่กูฟังเหมือนเราพูดเรารู้กันเองไงใช่ไงนึกไอ้กูบางทีเขาไม่ทันใช่ไงเราเจ๊เราต้องขยายสุรีแบ็คขวาพี่เปรมสุรัตน์พี่ปานสุรัตน์เล่นกลางส่วนสุขาเนี่ยนามสกุลเขามีใครอีกมีของฝั่งนี่ไงกาหน้ากับเยอรมันไงโบเตงเควินปรินซ์โบเตงกับเยโรมโบเตงแต่เขาไม่ถูกกันด้วยนะเขาคนละอะไรคนละชาตินะใช่คนละชาตินะใช่มีอังเดรอายิวยอร์แดนอายิวแต่สองคนนี้พ่อเก่งสุดลูกพ่อคืออับดีเปเล่อับดีเปเล่อิตาลีไงฟาบิโอคานาวาโร่ฟาบิโอน้องชายเขาฟาบิโอคานาวาโร่แต่น้องอาจจะไม่เก่งน้องอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่พี่เก่งมากฟรังโกบาเลซี่ไงตัวบาเลซี่จูเซเป้บาเลซี่สองคนนี้ก็โอเคคือจูเซเป้บาเลซี่จะเป็นฝั่งอินเตอร์แล้วก็ฟังโกบาเลซี่จะฝั่งเอซีมิลานคู่นี้มันแปลกพี่นัทมันทดสอบฝีเท้าคนละฝั่งนะใช่มันคนละฝั่งแต่เสือกไปเป็นตำนานของอีกฝั่งหนึ่งใช่ คือตอนแรกบาเลซี่มันจะอินเตอร์ก่อนนะและไอจูเซเป้อะอีฟังโกอีจูเซเป้มันจะมามิลานแต่สุดท้ายแม่งสลับกันใช่ใช่มีเตียโกอากันตาราแล้วก็ราฟาเอลอากันตาราหรือลาฟินยาลูกมาซินโยคู่นี้ก็โอเคคู่นี้ก็ได้ของกรีกมีไหมอังกฤษเหรอเวลูนี่น้องมันไม่ดังไงเมื่อก่อนอย่างโรเบโต้บาโจเนี่ยน้องเขาอะเล่นบอลอาชีพนะน้องเขาเล่นหลีกล่างพวกเอ็ดวาร์โดเอ็ดดี้บาโจอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้ดิโนบาโจไม่ได้เป็นอะไรกับไม่ได้เป็นนะไอ้สองคนนี้ไม่ได้เป็นนะคนงงนะนี่เป็นนัดให้ความรู้หน่อยเขานามสกุลเดียวกันเฉยๆก็เหมือนบ้านเราอะแซ่ตั้งอะไรเงี้ยใช่แต่เขาไม่ได้เป็นพี่น้องกันไม่ได้เกี่ยวข้องกันพี่น้องเบนเดอร์ไง
ลาสเบนเดอร์กับสเวนเบนเดอร์ของเยอรมันใช่ของเยอรมันนี่โอเคนี่โอเคนี่โอเคนี่ไงฝรั่งเศสไงลูก้ากับเตโออ่ากับเตโอลูก้ากับเตโอแอนองเดสนี่ก็มีเริ่มค่อยๆมาเรื่อยๆไหลมาเรื่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆแล้วน่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้ประมาณนี้เยอะแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้ก็จะเยอะมากแล้วนะเยอะแล้วแต่จะมีหลุดๆไปบ้างนะเพราะคิดกันสดเลยมันสดไงเออเราต้องจำได้เราที่จำได้เออจำได้ประมาณนี้ขอเล่าเรื่องฮาเต็มเป็นอัลฟาหน่อยครับเห็นในเกมสกิลห้าดาวโอ้ฮาเต็มเป็นอัลฟาก็เป็นปีกฝรั่งเศสคือเขาอ่ะดังเชื้อสายแอลจีเรียเป็นแอลจีเรียเอ้ยเดี๋ยวนะเป็นนักฟาใช่นะแอลจีเรียตูนิเซียมันได้สักอย่างอ่ะสักอย่างแต่ว่าไม่ได้เป็นฝรั่งเศสไม่ใช่ฝรั่งเศสแท้คือเขาอยู่ในชุดเยาวชนฝรั่งเศสชุดหนึ่งที่ถูกคาดหวังมากๆคือมันมี3ภาษาตอนนั้นมันจะมีเบนอัฟฟาเบนเซม่าแล้วก็ซามีนัสลี3คน3ตัวนี้คือตอนนั้นน่ะพาฝรั่งเศสน่าจะ U17 หรือ19แหละได้แชมป์ยูโรแล้วมันถูกมองว่าไอ้3ตัวนี้แหละแม่งจะเป็นตัวแบกฝรั่งเศสชุดใหญ่พาแบบเกรียงไกรยุคทองแน่นอนสุดท้าย3คนไม่มีใครแบกฝรั่งเศสได้ไม่มีใครแบกเบนเซม่าเก่งไหมเก่งแต่ว่าก็ไม่ได้แบกทีมชาติฝรั่งเศสกับฝรั่งเศสหลุดไปตั้งหลายปีกับฝรั่งเศสหลุดไปนะครับก็นะแต่ว่าเบนเซม่าคืออยู่เขาเรียกนะเข้าที่เข้าทางอยู่กับรูปกับรอยที่สุดส่วนเบนอาฟามันจะมีความอินดี้เรื่องหุ่นหวานไปหน่อยเจว่ามาตรฐานเขาไม่เที่ยงอ่ะไม่คงที่คือมันเก่งจริงพี่นัทวันไหนเก่งเก่งที่ไหนเลยตอนมันอยู่คอสเตอร์มันเก่งที่ไหนนะบางนัดอ่ะอยู่ลีโอคือเบนอาฟาผมจะบอกนะจริงๆเบนเซม่าที่เราเห็นดังขนาดไหนใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเบนอาฟาแม่งถูกคาดหวังพอๆกับเบนเซม่าเลยคือแม่งเป็นตัวท็อปเลยอ่ะเป็นเบนอาฟาคือคนแบบคาดหวังมากแต่ว่าด้วยเรื่องของวินัยด้วยเรื่องความประพฤติแล้วก็อาการบาดเจ็บก็เลยทำให้เขาไม่โดดเด่นเหมือนที่เขาควรจะเป็นแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนบอลเยอะมากนะไอ้ลูกครึ่งสนามปะโอ้โหลูกเลี้ยงเดี่ยวลูกยิงไกลลูกแบบสกิลอะไรเงี้ยใช่เก่งเลยเก่งเลยอาเตมาฟาเก่งมากเก่งเลยเก่งเลยเก่งแต่ว่าจะประมาณนี้แต่ว่าเสียดายที่เรื่องความมืออาชีพจริงนักเตะสไตล์นี้หลายคนนะมันเก่งแต่ว่ามันเลือกผิดที่ผิดทางไปหน่อยอย่างไอ้ตัวนี้ผมเสียดายนะริคาร์โดกาเลสมาอย่างเงี้ยไอ้นี่ก็แบบมูรินโญ่มันให้มูรินโญ่ด่ามันบอกว่าถ้าเขาตั้งใจซ้อมแบบตามระบบตามรูทีเนี่ยมากกว่าพยายามเปิดบอลด้วยข้างเท้าด้านนอกน่าจะดีกว่านี้มันจบใกล้ๆนี่ไงอีกคนนึงที่เก่งแล้วมูรินโญ่ก็เตือนเดเลอาลีเดเลอาลีมันมีคลิปทุกวันนี้ยังอยู่ในไวรัลอยู่เลยนะก็นี่ไงมันอยู่ในสารคดีสเปอร์ไงที่บอกว่าเอ้ยคุณจะเสียใจถ้าวันนึงคุณแบบเป็นแบบเนี้ยเพราะวันนี้คุณอายุ20กว่าอีกวันนึงคุณอายุ40แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่บอกหรือตอนที่เขาเจอกันเขาบอกว่าในชื่ออะไรเดเลอรี่หรือเปล่าใช่ครับผมเดเลอรี่งั้นมึงก็ช่วยเล่นให้เป็นเดเลอรี่ที่กูรู้จักนะอะไรเงี้ยมันเป็นจิตวิทยาที่เว้ยเข้าใจได้นะแต่ทำให้รู้อย่างนึงคืออะไรรู้ไหมขนาดจิตวิทยากระตุ้นขนาดนี้มึงยังคิดไม่ได้อะแล้วเดเลอรี่เป็นตัวที่แบบตอนที่มันขึ้นมาไอ้พวกสถิติกองกลางไม่เกิน22 23ปีอะแม่งทำลายเลือดหลาดสโคมันกินเรียบเลยจริงแลมพาร์ดแม่งทำลายเรียบเลยคือมันจะเป็นไม่กี่คนที่คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมดาวรุ่งยอดเยี่ยม2ปี2ปีติดใช่ใช่เก่งมากนะเก่งเวอร์เลยแต่ว่าพวกเสียดายในสภาพนะหลายคนบอกอุ๊ยมันแก่แล้วมั้งปีนี้มันเพิ่ง26 26จ้าเพิ่ง26จ้า26มันดังมากตอน19 20ใช่ดังมากดังมากใช่ใช่ใช่อ่ะก็นี่แหละหยิบก็เลยหยิบแคตตากรีนักเตะประมาณนี้มารวมด้วยผสมให้เพราะเบนฟาเราก็จำได้แค่นี้ประมาณนี้ประมาณนี้หมดแล้วฮะสนุกมากพี่นัทเป็นไงบ้างนะคอนเทนต์สนุกสนานสนุกสนานวันหลังใหม่นะได้เพราะชอบให้แกเล่าฉันพูดน้อยมากฉันชอบได้เอาติดตามพี่นัททางไหนบอกแฟนเจ๊ดำหน่อยได้ช่องทางนะครับ TikTok นะครับ The Nut Sat Mod Max Page The Nut Sat Mod Max แล้วก็รายการทางขอบสนามนะครับติดตามกันได้ครับแล้วก็ไปเป็นแขกรับเชิญที่นั่นที่นี่ก็ตามไปทำใจพี่นัทได้นะครับผมติดตามมันได้แล้วก็ฝากอันนี้ด้วยสนามบอลของคุณน่ะขอบสนามขอบสนามอารีน่านะครับก็ไปร่วมใช้บริการกันได้นะครับมีโปรโมชั่นมีรูปแบบต่างๆมาคนเดียวก็เล่นได้มีแจมได้ด้วยมาแจมได้มาจากเรามีโปรบุฟเฟ่เป็นโปรบุฟเฟ่คือมาลงสมัครไว้แล้วเดี๋ยวเราพาไปแจมกับทีมได้นะครับมี2สาขานะครับที่สาขาเลียบด่วนนะครับแล้วก็พระราม9นะครับสะดวกตรงไหนก็ไปจอยกันที่นั่นได้เลยตามได้เลยที่ขอบสนามอารีน่านะครับผมตามนี้วันนี้สนุกมากๆเลยขอบคุณด้วยเดนัทซับหมดแม็กขอบคุณจ้าพี่น้าจ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางจะดำด้านหน้าตรงนี้เลยฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครั้งหน้าเล่าเท่าที่จำได้แขกรับเชิญจะเป็นใครรอชมรอแชร์ฉันด้วยนะจ๊ะอ่ะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะไปเลย